ง12ราศีมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะจ้ะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลุยคำถามกันต่อก็ประชาสัมพันธ์ฮะจากช่วงเบรกแรกตอนนี้ทุกถนนทุกสายนะครับของประเทศไทยก็มุ่งไปที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจเล็กๆที่จะปันน้ำใจช่วยเหลือกิจกรรมที่ว่านะครับก็คือการตรวจดวงชะตาเพื่อปันน้ำใจช่วยภายใต้ครับค่ะซึ่งเราจะมีการดูดวงกันนะคะที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะอยู่ที่บางใหญ่เนาะวันอาทิตย์ที่22มกราคม2560นะคะก็อีกประมาณ10วันด้วยกันครับเราจะแบ่งเป็น2รอบค่ะช่วงเช้า 9:00 นถึงเที่ยงและช่วงบ่าย 10:00 นถึงบ่าย 3:00 นเย็นนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972ค่ะต้องขอบพระคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านด้วยได้ดูดวงด้วยนะคะครับเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจ้ะคุณเอกค่ะเกิดวันที่21เมษายนปี24วันอังคารค่ะเวลา 4:20 นการเงินแย่นะคะถามเรื่องของดวงปี60เงินงานสุขภาพโชคลาภค่ะตรงกับวันอังคารกาลีจี้เรือนเงินอยู่ตอนนี้เงินเก็บแทบไม่มีเลยนะครับก็จังหวะเวลาไหนที่มันเป็นแบบนี้ก็แน่นอนครับหนักเบาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับดวงอีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับวินัยการควบคุมแต่หลังวันเกิดเมษาไปแล้วเนี่ยจะเบาลงช่วงนี้นะครับหาโอกาสซื้อหลอดไฟถวายวัดลองเช็คดูครับว่าในวัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนอยากให้ได้ถวายและใช้งานได้จริงโชคลาภมีไหมคะเสียงโชคไม่ใช่คำตอบครับท่านต่อไปค่ะคุณปิยพันธ์นะคะเกิดวันที่24ตุลาคมปี27วันพุธกลางคืนค่ะนะเวลาบอกมาแค่นี้นะคะค้าขายอะไรดีคะจะออกจากงานประจำโชคลาภมีไหมทำอาชีพไหนดีคะคุณเป็นพุธกลางคืนนะก็ถือว่าเกิดหลัง6โมงเย็นไปแล้วนะครับเวลาใครจะทำอาชีพส่วนตัวเนี่ยผมก็จะดูพื้นฐานนิสัยด้วยคืออย่างนี้ในดวงชะตาของคุณมีความทะเยอทะยานจริงนะครับแต่บางครั้งตัดสินใจเร็วนะครับแล้วก็ใจร้อนออกแนววู่วามด้วยซ้ำไปคือเป็นคนกล้าแต่บางครั้งถ้ากล้าโดยที่ยังไม่พร้อมอันนี้น่าเป็นห่วงซึ่งในการทำธุรกิจบางครั้งคุณต้องรอคอยให้ได้ด้วยฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณานะฮะชอบหรือไม่ชอบถนัดหรือไม่ของกินสิ่งสวยงามอันนี้ได้นะครับหรือว่าพวกสินค้าแฟชั่นจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปนะหรือว่าถ้าเป็นในสเกลใหญ่ๆอนาคตถ้าทำพวกบ้านเช่ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับคนเช่าใช้บริการถือว่าดีอาหารการกินก็ถือว่าใช้ได้ครับโชคลาภมีไหมคะเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคย่าง33นี้ผมไม่เชียร์ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปที่อีเมลนะคะจากคุณทัศน์เกิดวันอังคารที่27มีนาคมปี33นะคะเวลาเกิดคือ14:05 PM นะคะตามเวลาสากลครับฟ้าสว่างเป็นวันอังคารขอบคุณครับชัดเจนครับนะคะถ้าคำถามนะคะดวงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องไหนดีเรื่องไหนแย่แก้ไขอย่างไรและอยากจะทำอาชีพเสริมซึ่งอาชีพประจำเนี่ยเป็นทำงานออฟฟิศนะคะแต่อาชีพเสริมเนี่ยอยากจะทำกับแฟนทำอะไรดีครับเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นงานภาพถ่ายงานออกแบบหรือว่าค้าขายของกินอันไหนไปได้บ้างคะภาพถ่ายคือดาวพุธร้านถ่ายรูปแต่ทุกวันคืออย่างเงี้ยอย่างว่าร้านถ่ายรูปสมัยก่อนเนี่ยโอเคเวิร์กแต่ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้ประกอบแต่เป็นว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายรูปการเป็นช่างภาพพวกนี้ทำได้นะการขายตรงการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้ระยะยาวถือว่าดีในพื้นชะตาและเกณฑ์ของกินมีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นกำเนิดนะครับหรือว่าเป็นของกินที่มีกลิ่นอายต่างประเทศนะครับจึงจะสมรูปและเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยในช่วงย่าง28ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันเป็นกาลีก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะแต่แน่นอนถ้าเป็นกาลียังไงก็แล้วแต่ให้คอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็คืออนุรักษ์นิยมอย่าลงทุนเยอะค่อยๆทำค่อยๆ คิดนะใน2กลุ่มอาชีพที่ผมว่านะเด่นแต่ของกินต้องมีเงื่อนไขครับค่ะแล้วปีนี้อะไรดีอะไรแย่แก้ไขอย่างไรคะก็หลังวันเกิดไปแล้วในการเน้นงานมันจะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาแล้วถ้าคุณใช้รถใช้ถนนให้ระวังอุบัติเหตุรถถ้ามีแผลมีรอยให้ไปเคลมให้ไปเก็บสีซะ
ของคุณหลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ6ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลนะคะ Miracle Channel ขอภายค่ะ miracle_ch@hotmail.com ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะรวมถึงเขียนจดหมายส่งมาตามที่อยู่นะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเลี่ยงทางน้ำนะฮะเนื่องจากอัคคณิโรตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับวันอังคารที่17นี้เลี่ยงออกรถนะที่เหลือทำได้ 15:01 ถึง 15:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่22มกราคมครับวันนี้เลี่ยงออกรถแต่ที่เหลือทำได้โดยเฉพาะถ้าใครวางแผนล่วงหน้าที่จะมั่นหมายแต่งงานวันนี้เลิกล่างซัพพอร์ตนะครับเพราะเป็นวันดิถีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 ถึง 16:30 ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่25มกราคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรครับทางกาลโยกเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่26มกราคมครับวันนี้ประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยเพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 ถึง 10:00 แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรเฉลีกเลี่ยงปิดท้ายเดือนนี้นะครับกับวันอาทิตย์ที่29วันฟูครับความเจริญรุ่งเรืองประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ16:01ถึง16:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่เป็นเรื่องงามยามดีไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะคะใครที่จะขึ้นบ้านใหม่จะออกรถนะคะอย่างไรก็ตามก็ดูเรื่องงามยามดีทุกๆวันนะคะเราก็จะนำมาบอกท้ายรายการนะคะรวมถึงอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่22มกราคมนะคะเราจะมีการพยากรณ์การกุศลนะคะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้นะคะก็อย่างไรเชิญชวนแฟนรายการทุกๆท่านเลยนะคะมาร่วมกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0851293697และ0831997972ค่ะอย่างที่แพรบอกคำว่าการกุศลคือค่าครูทุกบาททุกสตางค์จะนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยทั้งหมดครับค่ะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะจ้าและแล้วก่อนจะจากกันกับข้อคิดดีๆครับเราก็มีมาฝากกันเหมือนเคยทำเสียงหล่อด้วยนะคะยากดีมีจนอย่าดูถูกคนคนที่รวยน้ำใจจะไม่ดูถูกใครคำสอนของหลวงพ่อจรัญนั่นเองนะครับค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ